าประตูเดี๋ยวข้างๆเขาด่าเอาโอ้โหสองสาวไปเที่ยวไหนกันครับเนี่ยไปเที่ยวไหนกันครับสองสาวหัวหินค่ะหัวหินพัทยาค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่พัทยาแต่ครั้งนี้นะคะเรามาเที่ยวพัทยาตรงเขาพระตำหนักโรงแรมอะไรครับเนี่ย Intercontinental พัทยารีสอร์ทนะคะวันนี้ลอยแก้วเปลี่ยนมาเป็นลูกสาวแม่ปูเป้แล้วนะครับได้ค่ะใช่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 เราไปเช็คอินกันที่คลับเราสวัสดีครับขอต้อนรับสู่โรงแรม Intercontinental พัทยาครับนี่เชื่อแตมเลิกเรียนปุ๊บเราก็มาเลยใช่อะไรครับสวยไหมทะเลทะเลสวยมากสวยมากๆเลยมาถึงนี่6โมงขับรถชิวๆสบายใจไม่ได้เร่งไม่รีบนะมาก็ยังสว่างอยู่เลยจัดเป็นน้ำตกสวยมากอะดูตรงนี้เหมือนอยู่เกาะทางใต้เลยอะคือไม่น่าเชื่ออยู่พัทยาจริงไม่เหมือนเที่ยวพัทยาเลยเหมือนมาเที่ยวแบบว่าภูเก็ตเหมือนอยู่เกาะเลยอะดินเนอร์กันริมทะเลอะครับเนี่ยใช่เราไม่ใช่ดินเนอร์ธรรมดานะเราจะไปกินหมูกระทะเป็นหมูกระทะซีฟู้ดค่ะคือมีทั้งหมูกระทะแล้วก็มีซีฟู้ดด้วยเอาแล้วแม่ปูเป้กินพวกเดียวกันได้เหรอครับแม่ไม่ได้เป็นหมูเราก็จะได้มานั่งกินสวยๆแบบนี้โอ้ยเลิศเลิศโอ้เป็นไงคะไม่นึกไม่ฝันว่าเราจะได้มานั่งกินหมูกระทะกันริมทะเลใช่เราไม่ใช่หมูกระทะธรรมดานะคะเซตนี้นะคะมีชื่อว่าพรีเมียมซีฟู้ดหมูกระทะนะคะสิ่งนี้คือที่แม่ชอบมากคือหมูจ้าอันนี้เป็นหมูคุโรบุตะอารมณ์ดีเหมือนแม่ปูเป้ใช่ เป็นหมูที่มีสุขภาพจิตดีนะคะคือเป็นหมูที่เลี้ยงในฟาร์มเปิดนะคะหมูวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานอารมณ์ดีนะคะเนื้อก็จะนุ่มนิ่มอร่อยนะคะ แล้วก็มาดูทางนี้เรามีหอยแมงผู้นิวซีแลนด์แซลมอนนอร์เวย์นะคะแล้วก็มีหอยเชลจากอเมริกานะคะมีปลากระพงปลาหมึกกุ้งนะกุ้งตัวโตๆทั้งนั้นเลยนี่แล้วก็นี่สำหรับคุณพ่อต้องอันนี้แน่นอนแม่รู้เนื้อวากิวออสเตรเลียค่ะแล้วก็มีข้าวผัดด้วยนะเผื่อว่าเด็กๆอาจจะชอบทานข้าวผัดเรามีข้าวผัดด้วยชุดนี้มาพักเนี่ยมาพักเฉยๆกินไม่ได้นะเอ้าทำไมอ่ะต้องจองอ๋อใช่เซตเนี่ยที่เห็นทั้งหมดที่เยอะๆเนี่ยสำหรับ4ท่านนะคะกินกันได้อิ่มๆเลยราคา 1,999 บาทบวกๆพอจองเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะจัดโต๊ะให้เรานั่งกินริมทะเลแบบนี้ใช่ค่ะบรรยากาศชิลมากคือเวลาจองจะมาทานนะคะจะเป็นมื้อเย็นตั้งแต่ 5:00 น.เป็นต้นไปลูกเลิกเรียนรีบบึ่งมาเลยนะเพื่อหมูกระทะเซตนี้เลยแม่ปูเป้ให้เชฟจากเดนมาร์กทำหมูกระทะให้กินนะครับใช่ดูสิแม่เพิ่งเห็นนะว่าตรงแขนเชฟอะค่ะสักเป็นภาษาไทยนะคุณพ่อเห็นไหมสักว่านี่หลงไหลในอาหารเอ้ยระวังล้อลูกไรแก้วจะจับมาป้าแช่น้ำไปเลยในน้ำเดี๋ยวป้าทำให้โอ้ยมันกลายเป็นสุกไปแล้วด้านนึงสุกไปด้านนึงแล้วเอาวางพักไว้ก่อนนะอยู่นานกว่านี้มันก็จะเสาแล้วอะนี่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็จะเสาแล้วถ้านานกว่านี้หน่อยก็เป็นอาทิตย์แล้วอะนี่หน่อยก็เป็นจันทร์อันแฟนเพื่อนค่ะว้าวใหญ่จังเอาแย่งกันเข้าทำไมเนี่ยฮะโอ้โหตรงนั้นไม่ใช่ที่นอนสแตมเอาที่นอนสแตมอยู่ตรงนู้นเฮ้ยปิดมาโซ่ห้องน้ำโอ้โหห้องสวยมากค่ะมาดูห้องน้ำแบบสวยเลยเฮ้ยนั่นเป็นตู้เสื้อผ้าแต่วันนี้คือเขาเรียกว่าตู้เสื้อผ้าน้องจะห้องน้ำแม่เสแตมจะอาบน้ำตรงไหนเนี่ยเขาอาบน้ำบายบายตู้เสื้อผ้าฝั่งนู้นเป็นอะไรอ่ะฝั่งนู้นเป็นอะไรฝั่งนี้ก็มีตู้เสื้อผ้าหนึ่งสองตู้เสื้อว้าวฝั่งนี้ก็จะมีตู้เซฟด้วยแล้วก็ตรงนี้มีอ่างล้างหน้าสองข้างเลยอ่ะใช้ได้พร้อมกันสองคนใช่แบ่งฝั่งพร้อมแบ่งโซนมีที่วางกระเป๋านะคะแล้วก็นี่น่าจะเป็นห้องโถโถโถของเราโถโถโถมารอให้อยู่เหรอโถ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 ไม่ใช่ไหมก่อนโถส้วมไงอ่างน่ารักมากเลยอ่ะนี่กลายเป็นจักรพุทธิได้จริงเฮ้ยหลุดเลยเก็บภาพไว้ได้เลยนี่ทำลายทรัพย์สินของโรงแรมเปิดน้ำได้ไหมลองดูไหมอย่ากีดกันนอกจากอ่างแล้วก็มีโซนชาวเวอร์ใช่ค่ะฝั่งนี้จะเป็นโซนชาวเวอร์มาแช่งตรงนี้จ่าเอได้เลยคนหนึ่งก็อาบอ่างคนหนึ่งก็อาบชาวเวอร์ไงอีกคนหนึ่งก็อึ๊ดอุ้ยชุดเต็มเฮ้ยไม่อะประสาทอุ้ยน่ารักมากแม่เห็นแล้วแม่เห็นแล้ว
น่ารักมากเลยค่ะอันนี้เตรียมไว้พี่เตรียมไว้ให้เชอร์แตมนะคะมีเซตโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็มีมงกุฎกับเครื่องแต่งตัวเจ้าหญิงเครื่องแป้งเลยนะที่ระบายสีนังเนี่ยคืนนี้เชอร์แตมก็นอนตรงนี้ดีไหมเนี่ยแหละห้องนอนเชอร์แตมแม่ลองจัดเตียงสิคือผมนุ่มมากผมนุ่มมากแล้วมีตุ๊กตาอยู่ข้างในด้วยแม่จัดสีแม่เป็นอย่างนี้เลยอุ้ยนุ่มมากจริงนุ่มจริงๆนุ่มจริงๆนะนุ่มนะนุ่มแล้วก็มีหมอนมีตุ๊กตาอยู่ข้างในนะจ๊ะมีไฟห้อยๆไปด้วยเฮ้ยไฟเข้าประตูอ่ะไฟเข้าประตูเดี๋ยวห้องข้างๆเขาด่าเอาเฮ้ย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 เราให้เวลาแล้วคือแก้ผมแก้ผมมาจากตู้เสื้อผ้าไม่ใช่น่าจะเป็นห้องติดกันมาเรามาแลกกันรีวิวค่ะอ๋อมีห้องคอนเน็กกันตรงนี้โอ้ยห้องนี้ก็เหมือนห้องเรานะเหมือนกันแต่ต่างกันที่เตียงจะเป็นเตียงนะคะอย่างนี้เป็นเตียงคู่เป็นเตียงควีนไซส์2เตียงนะคะแล้วก็ห้องเราทั้ง2ห้องอ่ะจะเปิดลงสระว่ายน้ำได้เลยมืดอ๋อนี่ไงสระว่ายน้ำเปิดมานะคะก็จะเจอเป็นโซฟาเบสอะเป็นแบบเตียงให้นอนชิลแล้วก็มีสระว่ายน้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันชัดๆอีกทีตู้โอ้เป็นตู้มินิบาร์ไปมาหลายโรงแรมไม่เคยเห็นตู้มินิบาร์หรูเท่านี้มาก่อนเลยเปิดยังไงตู้เย็นอะพร้อมนะคะอย่างรู้ชะแตมแม่รู้แล้วชะแตมบอกลอยแก้วนอนเตียงนี้ส่วนห้องหนูเนี่ยเตียงนึงก็แม่กับพ่ออีกเตียงนึงก็ละอ้อนละติโอเคปะเชื่อแตมทำอะไรครับเนี่ยทำกันบ้านค่ะแม่ปุ๊เป้เชื่อแตมต้องขอกันบ้านมาทำที่โรงแรมด้วยอันนี้ตอนนี้กำลังทำกันบ้านวิชา reading ค่ะคือกันบ้านสำหรับเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ค่อยเยอะแต่ว่ามีหนังสือให้กลับมาอ่านเยอะค่ะก็เดี๋ยวเราก็ต้องเที่ยวเล่นด้วยแล้วก็มีเวลาอ่านหนังสือด้วยเราไปกินข้าวกันดีกว่าหิวแล้วไปเชื่อแตมทำกันบ้านให้เสร็จนะเดี๋ยวแม่เอาหาอาหารมาฝากนะเอ้าโยนกันบ้านทิ้งเลยเหรอลูกเอาสระว่ายน้ำเดือดคือตรงนี้นะซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับสระว่ายน้ำเปล่าๆแล้วอันนี้ก็บุดๆอันนี้ก็สระว่ายน้ำเปล่าๆอันนี้ก็บุดๆอันนี้ก็สระว่ายน้ำเปล่าๆอันนี้ก็บุดๆแต่แต่งดูสิมองไปไกลสุดลูกหูลูกตาสวยสุดๆเกาะช้างเกาะล้านช้างล้านนี่ถ้าจะเกาะช้างอ่ะลอยแก้วต้องหันมาจับตรงนี้ถ้าจะเกาะร้านเนี่ยต้องไปจับดูอันนั้นเกาะกรุงเทพเกาะกรุงเทพฉันจะทำเกาะกรุงเทพเกาะร้านเกาะร้านมาดูลายอาหารที่นี่นะคะน่าทานมากเลยไม่ได้ข้างหน้านี่แม่ก็เจอของโปรดแม่แล้วนะปลาท่องโกน้ำเต้าหู้นะคะตรงนี้เป็นข้าวต้มลูกไข่เลี่ยงนี่ข้าวต้มกับมีเครื่องข้าวต้มนะคะน่าทานทั้งนั้นเลยเชิญตามกินอะไรอะลูกข้าวเป็ดค่ะข้าวเป็ดของโปรดของโปรดห้องอาหารนะมีทั้งส่วนข้างในนะคะน้ำห้องแอร์แล้วก็ข้างนอกนะแล้ววิวเป็นทะเลสวยๆเลยอ่ะนี่ไงคอนเฟกเขาวางเป็นแบบนี้เลยก็เลือกเลยว่าอยากทานแบบไหนนะคะเดินมาถึงเจอตรงนี้ปุ๊บเชิญแตมก็เลยจัดของเชิญแตมก่อนเลยแล้วเขามีนมสตรอเบอรี่กับนมช็อกโกแลตด้วยที่นี่เด็กๆถูกใจแน่นอนมีขวดซองด้วยอ่ะพี่ลอยแก้วสั่งอะไรครับแยมค่ะตรงนี้เป็นโซนเบเกอรี่นะคะขนมปังพายมีแซลมอนที่แม่ชอบด้วยเป็นแซลมอนลมควันนะคะมีแฮมต่างๆนะโยเกิร์ตฟรุตสลัดผักนะแถวนี้เป็นสลัดทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มาที่ผลไม้นี่เป็นอาหารข้าวและกับข้าวมีบะหมี่ผัดด้วยแล้วก็อันนี้ซาลาเปาสีชมพูเบรดบีซาเปาถั่วแดงนะคะแล้วอันนี้อะไรเนี่ยมาขนมจีบกุ้งผัดกะเพราแกงคั่วฝักหมูอุ้ยนี่แม่ชอบอ่ะไก่อบซอสเทอริยากิอุ้ยอันนี้เด็กๆนะคะเด็กๆชอบเบคอนที่นี่น่าทานมากเลยอ่ะทอดแบบว่าประมาณนี้แม่ชอบอันนี้ก็คือสเตชันไข่นะคะอยากได้ไข่อะไรก็มาบอกพี่ๆแม่เล็งไว้หลายอย่างแล้วอ่ะวาฟเฟิลแพนเค้กนะตรงนี้ไงที่โยต้องชอบแน่เลยคือก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีอุ้ยเขามีน้ำจิ้มแจ่วให้กินกับซี่โครงหมูทอดด้วยนะอุ้ยเขาเหนียว
มีครัวซองมีมัฟฟินนะคะขนมปังบัตเตอร์เค้กโดนัทนี่เดนิสแล้วก็ไฮอุ้ยของโปรดแม่ทั้งนั้นเลยเราดูกันทั่วแล้วนะคะเดี๋ยวแม่จะไปทานอาหารเช้าก่อนนะได้ดีตอนนี้นะคะเราจะพาเด็กๆมาปล่อยพลังกันที่คิสคัมนะคะอุ้ยคิสคัมน่ารักมากนี่โยเขาสามารถออกไปเล่นของเล่นไปแล้วโอ้มีทั้งอินดอร์และเอาดอร์อ๋อตรงนี้มีน้องมีเพนกระเป๋าอยู่มีน้องๆเพนกระเป๋าค่ะอันนี้คือกระเป๋าลายต่างๆก็จะเพนลายไหนนี่ไงเขามีเพนปูนปัสเตอร์ด้วยแล้วตรงนี้ก็มีชุดครัวเล็กๆให้เด็กเล่นอันนี้ก็คือเป็นมูฟี่ทาวน์ไงแล้วก็ในนี้คือเป็นเกมเป็นเกมว้าวนั่งบอร์ดเล่นกันมีห้องถ้าน้องๆมาทานสแน็คก็มาทานกันในห้องนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ปูนวมให้เด็กมาวิ่งเล่นกันเมื่อกี้วันนะเรามาทานกันที่ห้องอาหารอินฟินิตี้นะคะเป็นอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนน่าทานมากนะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นก็คือสั่งอาหารผู้ใหญ่นะคะ1เมนูนะจะฟรีอาหารเด็ก1เมนูเลยนี่คือเมนูอาหารเด็กฟรีหมดเลยเมื่อสั่งอาหารผู้ใหญ่1ก็ได้ฟรี1ของอาหารเด็กนะคะของเธอแต่มือนี้ที่สั่งมาคือเบอร์เกอร์ไก่แล้วก็อันนี้น่ากินมากเลยอะแล้วมาดูอาหารของแม่กันอันนี้เป็นปลาหิมะนี่เป็นสปาเกตตี้นะคะแล้วก็ทางนี้สลัดล็อบสเตอร์แล้วก็พิซซ่าซีฟู้ดอันนี้คือทอดมันปูนะคะจะเป็นทอดมันปูสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่เด็กกินได้ด้วยแล้วก็มีสปาเกตตี้ อาหารทะเลต่างๆนะคะย่างมาหน้าตาดีมากซีฟู้ดเพลทได้เวลาของแม่แล้วค่ะก็คือเวลาสปานั่นเองที่นี่นะคะตอนนี้มีสปาสำหรับแบบใหม่ด้วยมีชื่อว่า Kid and You ก็คือเป็นแม่และลูกนะคะหรือคุณพ่อและลูกนะสปาที่นี่ชื่ออะไรนะคะชื่ออัมบุรยาสปาค่ะอัมบุรยาค่ะเป็นภาษาสันสกฤตนะคะแปลว่าสายน้ำไหลค่ะสายน้ำไหลอัมบุรยาสปานะคะเสร็จแล้วนะคะสบายมากเลยดูคนนี้ค่ะสบายเกินไปแล้วครับแม่พูดเพี้ยนตอนแรกยังได้ยินเสียงพูดอยู่เลยอ่ะอยู่ดีก็เงียบไปหลับสนิทมากชุดแต่ชุดแต่สบายอ่ะป่ะสบายเฮ้ยตรงนี้อะไรอ่ะหายไปแล้วอ่ะกินอีกแล้วเหรอครับแม่ปูเป้กินอีกแล้วค่ะเรามาใช้ชีวิตกินกันนอนกันนะคะคือตรงนี้นะคะสำหรับใครที่พักห้องประเภทห้องคลับนะคะจะสามารถเข้ามาในมาทานในนี้ได้ตรงนี้ก็เรียกว่าคลับเลาจ์นะคะจะเปิดตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มสามารถเข้ามาสั่งเครื่องดื่มมาอะไรกันได้ทั้งวันเลยนะคะแล้วตอนช่วงบ่ายสองเป็นอัฟเตอร์นูนทีก็คือจะมีแบบนี้มาเสิร์ฟนี่ซึ่งทั้งหมดเนี้ยทานแล้วก็ขอเติมได้ไม่อั้นนะคะแล้วก็จะมีชาแม่อยากกินอันนี้สิดูหน้าตาน่ากินใช่ชาแตมต้องชอบอันนี้เพราะว่าชาแตมชอบบลูเบอรี่ชีสพายนี่คือบลูเบอรี่ชีสเค้กอุ๊ยชาแตมกินมากันแล้วหมดไปแล้วเมื่อกี้อร่อยมั้ยขนาดนั้นแล้วก็ตอน 5:30 นนะคะห้องนี้ก็จะมี evening cocktail ด้วยก็คือจะเป็นอาหารค็อกเทลอ่ะเหมือนที่เวลาไปงานแต่งงานโรงแรมที่เป็นคำแล้วก็มีเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะคะเข้ามาทานได้ฟรีได้หมดเลยฟรีสำหรับคนที่พักในห้องประเภทห้องคลับซึ่งห้องประเภทห้องคลับอ่ะอันนี้จับกินได้ไหมได้ค่ะมีหลายราคานะเริ่มต้นที่ 4,500 บาทค่ะแค่มากินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตอนเย็นคุณพ่อสบายเลยคุณพ่อแฮปปี้เลยมาแล้วก็มีแบบเป็นอาหารค็อกเทลเล็กๆอันนี้แม่ชอบมากเลยสำหรับชานะคะครั้งนี้แม่เลือกชามิ้นท์นะให้เด็กกินได้ตั้งชาเด็กอย่ากินเลยเด็กอ่ะกินน้ำเปล่าถูกเด็กกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดีกว่าไหมเด็กกินเหล้าดีกว่าไหมอย่างนี้ก็ได้เลยนั่นสิมื้อเย็นวันนี้นะคะเราจะมาทานบุฟเฟ่ต์เป็นบาร์บีคิวซีฟู้ดบุฟเฟ่ที่อลังการมากใช่ตรงนี้นะคะก็มีกุ้งปูหอยนางรมตรงนี้จะเป็นแบบเย็นอ่ะคือทำสุกแล้วเราก็วางไว้เย็นๆข้างนอกก็จะมีแบบที่พร้อมย่างจะมีเชฟย่างให้เราอยู่ด้านนอกด้วยนะคะนี่เรามาทางนี้นะคะเป็นอาหารญี่ปุ่นมีทั้งซูชินะคะซาซิมินะคะมาทางนี้ค่ะอันนี้คุณพ่อชอบแน่นอนก็คือ
แกะนะคะแพะมีเป็นเนื้อแกะด้วยโหน่ากินมากนี่ทางนี้เป็นคิดคอร์เนอร์คิดคอร์เนอร์เข้ามาตัวนี้เลยค่ะขอโปรดสแตมนะคะมีชีสทอดมีนักเก็ตแล้วตรงนี้เป็นสเตชันของสปาเกตตี้ค่ะเป็นมันฝรั่งทอดนะคะแล้วอันนี้แม่อยากทานมากเลยคือหอยนางรมผักขมอบชีสนะคะมีปลาแซลมอนด้วยแล้วเขาบอกว่าเป็นคิดคอร์เนอร์แม่กินไม่ได้กินได้ตรงนี้เป็นอาหารผู้ใหญ่ก็กินได้นี่ปลาหมึกกับหอยผัดซอสล็อบสเตอร์นะคะสะโพกไก่อบสมุนไพรมีข้าวผัดนะคะมาถึงตรงนี้มาเป็นเบเกอรี่ขนมปังต่างๆมีขนมปังรูปโบด้วยสแตมป์น่ารักจังเลยอ่ะสลัดค่ะนี่สลัดมาถึงทางนี้เลยนี่สลัดแล้วก็มาผลไม้นะคะมุมนี้เป็นมุมที่แม่กับสแตมป์กรี๊ดมากเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันนี่น้ำตกช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตฟาวเทนนะคะซึ่งก็มีมาร์ชเมลโล่นะคะแล้วก็ผลไม้ต่างๆมีสตรอเบอรี่แม่คิดได้อยากลองทำอยากลองทำเลยเอาอะไรดีล่ะคะมาร์ชเมลโล่อ่ะเรียบร้อยแล้วก็นี่มีมักกะลองนะคะน่าทานมากเลยอ่ะจะบอกว่าตรงนี้ของโปรดแม่ทุกอย่างครีมบูเล่นะคะนี่ช็อกโกแลตช็อตเค้กนะพานาคอตต้าสตรอเบอร์มูสสตรอเบอรี่นะคะอันนี้แค่เขาให้หยิบไปโอ้โหใจเย็นทั้งหมดนี่เลยอ่ะลูกเนี่ยเราคนละก้อนไหมอ่ะจะแต่ก้อนนี้ไหมก้อนนี้เค้กมาดูนี่สิ่งอันนี้คือมูสมะม่วงนิวยอร์กช็อกโกแลตเค้กนะคะทิรามิสุแล้วก็มูสชาเขียวมีไอติมนะคะมีเสาวรสกับกะทิเป็นบาร์บีคิวซีฟู้ดบุฟเฟ่นะคะจะมีในเย็นวันเสาร์นะคะราคา999บาทบวกๆนะตอนนี้เราเห็นตรงนี้ก็เยอะแล้วนะคะแต่ข้างนอกนะยังมีอีกเยอะเลยเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้กำลังย่างเลยอ่ะคือนี่ค่ะคือเป็นบาร์บีคิวซีฟู้ดนะคะก็จะมีเลยกุ้งปูปลาหมึกหอยอะไรอย่างงี้นะและมีคอโอ้และมีคอหมูย่างด้วยขอโปรดเชิญแต้มเลยของโปรดแม่เลยกั้งนี่ของโปรดแม่กุ้งแม่น้ำโอ้ยนี่ของโปรดแม่ปูม้าโอ้ยนี่ของโปรดแม่ปลาหมึกโอ้โหอันนี้ก็ของโปรดแม่ซี่โครงหมูบาร์บีคิวนะคะตอนนี้นะใครมาพัทยาต้องกินยำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมียำแน่นอนตัวนี้เป็นสเตชันยำค่ะเท่าที่แม่ดูแล้วนะแม่ชอบทุกอย่างอีกแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมากินยำกันด้วยนอกจากยำแล้วนะคะมีอาหารจานเดียวแบบนี้ด้วยนะที่เราสั่งได้หอยตลับผัดชาปลาสามรสนี่และนี่น่ากินมากเลยอ่ะกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยนี่ก็คือปูเป้จ๋านะคะปูจ๋าแล้วก็สิ่งนี้นะคะอาหารว่างไม่ใช่สิ่งนี้คือคอหมูย่างที่กำลังย่างอยู่ไงนี่ดูพระอาทิตย์ตกตรงนี้เลยใช่อากาศดีวิวสวยมากอ่ะบรรยากาศดีแล้วอากาศก็ดีด้วยนะคะไปเก็บก่อนไปเดี๋ยวแม่ไปเก็บพระอาทิตย์ก่อนนะพระอาทิตย์ตกแล้ว